คือวันที่เราไม่สบายหรือเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบมาถามว่าแม่จะอยู่กับหนูไปอีกนานแค่ไหนหรออะไรเงี้ยจริงๆมันดูเป็นคำถามที่น่ารักแต่มันจุกอกคนเป็นแม่อย่างเรานะเราอ่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่รู้สึกว่าเราอยากเห็นความสำเร็จของลูกอ่ะและเราอยากอยู่กับลูกไปนานๆก็มันมีเป็นอะไรไปใช่ปะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องวางแผนในอนาคตและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทในทุกๆวันจนได้มาเจอกับเมืองไทยประกันชีวิตนะคะทำให้อยากฝากอนาคตของลูกไว้สร้างความคุ้มครองสมทบเป็นทุนให้เขาค่ะเพื่อเป็นหลักประกันนะคะให้ลูกได้สานฝันในสิ่งที่ลูกอยากทำเมื่อวันหนึ่งที่เราไม่อยู่แล้ว